ยักษ์สนุกตื่นเต้นร้าวใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @pk24 อย่าลืม @pk24เดลเทเลกราฟรายงานเคลียนเอ็มบัปเป้กองหน้าตัวเก่งของปารีสแซงต์แชร์แมงเรียกค่าจ้างสูงถึงระดับ 1.25 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์สำหรับทีมที่ต้องการเซ็นสัญญามาร่วมทีมเอ็มบัปเป้กำลังจะหมดสัญญากับแปร์แชร์หลังจบฤดูกาลนี้แม้จะมีออปชันขยายเพิ่มอีก1ปีแต่เจ้าตัวออกมายืนยันก่อนหน้านี้แล้วว่าจะไม่ต่อสัญญาเพิ่มก่อนหน้านี้มีรายงานออกมาว่าตัวนักเตะมีการตกลงกับเรอัลมาดริดแล้วแต่เอเจนต์ของเอ็มบัปเป้ออกมายืนยันว่ายังไม่มีการตกลงอะไรกับใครทั้งนั้นในตอนนี้อย่างไรก็ตามการเซ็นสัญญาคว้าเอ็มบัปเป้ร่วมทีมอาจไม่ง่ายเมื่อเดอะเทเลกราฟระบุว่าฝั่งนักเตะมีการเรียกร้องค่าจ้างสูงถึงปีละ 64.5 ล้านปอนด์หลังหักภาษีหรือประมาณ 1.25 ล้านปอนด์ต่อสัปดาห์เลยทีเดียวเนื่องจากไม่ต้องเสียค่าตัวในการเซ็นสัญญานอกจากมาดริดแล้วก็ยังมีลิเวอร์พูลที่มีความให้คำสนใจส่วนแปร์แชร์ยังหวังว่าจะโน้มน้าวให้เอ็มบัปเป้เปลี่ยนใจกับทีมต่อไปสื่อฝรั่งเศสเปิดเผยเดโก้ยอร์เรนเต้ต้องการย้ายไปร่วมทีมปารีสแซงต์แชร์แมงแปชเช่มีปัญหาแนวรับเพราะมิลานสกินยาบาดเจ็บข้อเท้าในช่วงเดือนมกราส่งบอลให้เต้ต้องผ่าตัดรักษาอาการเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาและตอนนี้อยู่ในช่วงพักฟื้นสื่อน้ำหอมมั่นใจว่าทีมดังจากลีกเอิงจะลงสนามลาดตัวกองหลังใหม่อย่างแน่นอนที่ผ่านมามีข่าวเชื่อมโยงกับนักเตะทั้งแอดมอนเทปโซบานาเยฟอาเกิร์ตและแม็กซองลาครัวฟุตเมกาโต้รายงานว่ายอร์เรนเต้กลายมาเป็นเป้าหมายของแปชเช่แถมมีแนวโน้มที่ดีพอกองหลังวัย30แสดงความต้องการอยากย้ายทีมสถานการณ์ของยอร์เรนเต้ถูกลีดปล่อยให้กับโรม่ายืมตัวจนจบฤดูกาลกันนั้นฟุตแมกกาโต้เชื่อว่าการที่แปชแชร์แสดงความสนใจส่งผลให้ได้รับสเปนมีเรื่องหาในหน้าดำเนินการยกเลิกสัญญายืมตัวที่โรม่าเพื่อเปิดทางย้ายซบทีมดังฝรั่งเศสดังนั้นอยู่ที่ขั้นตอนหลังจากนี้จะเป็นไปตามที่สื่อฝรั่งเศสระบุหรือไม่ฟุตแมกกาโต้ทิ้งท้ายยอร์เรนเต้ปรารถนาจะร่วมงานกับหลุยส์เอริเก้อย่างมากยูเวนตุสเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ถูกโยงว่าสนใจโจแดนเฮนเดอร์สันกองกลางของอัลเอติฟัตมีรายงานระบุมิดฟิลด์ชาวอังกฤษต้องการย้ายออกจากลีกซาอุดในเดือนนี้หลังไม่มีความสุขในการลงสนามรวมถึงปัจจัยต่างๆแม้จะรับเงินก้อนโตก็ตามที่ผ่านมามีรายงานหลายสโมสรสนใจดึงเฮนโดแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับอนาคตของกองกลางวัย33ปีล่าสุดสกายสปอร์ตอิตาเลียเปิดเผยว่าไอมาลายกำลังพิจารณาสอบถามถึงโอกาสการยืมเฮดเดอร์สันในเดือนนี้อย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญของทัพเบียงคุนเดรี่คงหนีไม่พ้นการแบกค่าเหนื่อยมหาศาลที่เฮดเดอร์สันรับอยู่ในตอนนี้เพราะเชื่อว่าอัลเอติฟัตคงไม่ยอมเสียเปรียบในเรื่องดังกล่าวทำให้กรณีนี้ขึ้นอยู่กับเบียงคุนเดรี่ว่าจะเจรจาให้เป็นไปตามที่ต้องการหรือไม่เพราะก่อนนั้นเคยมีปัญหาเรื่องการยืมตัวคาร์วิฟิลิปแล้วเช่นกันมอยเซคีนกองหน้าสำรองของยูเวนตุสเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกทดแทนอังเคลโกราของแอตเลติโกมาดริดอันเฟโดเปดูล่านักข่าวอิตาเลียนรายงานเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าแอตเลติโกมาดริดแสดงความสนใจมอยเซคีนเพื่อดึงกองหน้าวัย23ของยูเวนตุสไปเสริมแนวรุกทดแทนอังเคลโกราที่กำลังจะย้ายไปค้าแข่งในซาอุดิอาระเบียโกราของแอตเลติโกมาดริดกำลังจะย้ายไปรับทรัพย์ก้อนโตที่ซาอุดิอาระเบียดังนั้นทีมตามีจึงต้องมองหาตัวแทนของกองหน้าอาจจะตายวัย28โดยมีข่าวเชื่อมโยงกับเตียโกอามาดากองหน้าอาจารย์ตายของอาร์เรนต้ายูไนเต็ดจากรายงานล่าสุดของเปโดล่าเปิดเผยว่าแอตเลติโกมาดริดสนใจเซ็นสัญญากับคีนกองหน้าสำรองของยูเวนตุสเช่นเดียวกันเนื่องจากไอมาลายพร้อมปล่อยกองหน้าวัย23ย้ายทีมด้วยสัญญายืมตัวในเดือนมกราคมนี้โดยต้องการค่าตอบแทน4ล้านยูโรพร้อมรับผิดชอบค่าจ้างนักเตะอีก 1.5 ล้านยูโรในช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้